อีกด้านหนึ่งที่กำลังมีความเคลื่อนไหวนะคะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรเตรียมที่จะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเป็นการส่วนตัวเพื่อหารือกันเรื่องกระบวนการออกจาก EU ค่ะแต่ก่อนที่จะเดินทางไปวันนี้เป็นนัดแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรที่เทเรซาเมย์ต้องตอบคำถามสดๆในสภาในช่วง Prime Minister Question และช่วงหนึ่งได้พูดถึง Brexit โดยเทเรซาเมย์ยืนยันต่อส.ส.พรรครัฐบาลและฝ่ายค้านว่า Brexit ก็คือ Brexit ที่จะต้องเดินหน้าตามกระบวนการให้สำเร็จหลังจากนั้นจะเดินทางไปพบกับอังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโดยจะรับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่กรุงเบอร์ลินคาดว่าจะคุยกันเรื่องที่อังกฤษจะออกจาก EU เป็นหลักเรื่องวิกฤตผู้อพยพและการก่อการร้ายโดยกลุ่ม IS ตามกำหนดเดิมสหราชอาณาจักรจะต้องเป็นประธานสภายุโรปในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าซึ่งเมย์ประกาศไม่รับตำแหน่งนี้เท่ากับว่าเป็นการยืนยันว่าอังกฤษจะต้องเดินหน้าออกจาก EUตำแหน่งประธานสภายุโรปจะหมุนเวียนกันในสมาชิก EU 28ประเทศแต่ละประเทศรับตำแหน่ง6เดือนหลังจากพบกับอังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์จะพบกับประธานาธิบดีฟรังซัวออลลองแห่งฝรั่งเศสในวันพฤหัสบดีที่กรุงปารีสค่ะ